ต่อไปนะครับเราก็จะมาโชว์ตัวหน้าจอนะครับตัวรีพอร์ตนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ทดลองรันโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแล้วลองดูหน้าตาสวยงามไหมหน้าตาของโปรแกรมของเรานะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับอ่านคือมันอยู่ในหน้าตาของ A4 แล้วล่ะแต่ว่ามันอ่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะว่าหน้าตาของโปรแกรมมันยังเยื้องๆมันไม่สวยงามอะไรต่างๆเลยแล้วก็ต่อไปจะทำการจัดการหน้าตานะครับให้ตัวรีพอร์ตของเราเนี่ยมันออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวอักษรมีตารางตารางอะไรเงี้ยให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราจะทำยังไงนะทีนี้ก็คือเราไปดูที่ตัวรีพอร์ตครับเอาละเราจะเริ่มที่ตัวรีพอร์ตละนะครับตัวรีพอร์ตเนี่ยนะครับที่เราเรียนมาเราจะบอกว่ามันจะแบ่งเซสชันนะครับเป็นรีพอร์ตเฮดเดอร์นั่นนู่นนี่อะไรต่างๆนะก็จะเป็นตามนี้ฉะนั้นอาจารย์จะจัดให้ได้หน้าตาให้มันดูดีขึ้นนิดนึงนะอาจารย์ก็จะเลื่อนลงมาในส่วนของรีพอร์ตเฮดเดอร์นะครับรีพอร์ตเฮดเดอร์ก็คือจะโชว์1ครั้งนะครับโชว์1ครั้งตอนที่ในแต่ละรีพอร์ตนะครับอาจารย์ก็เอาสิ่งที่จะโชว์ก็คืออาจารย์ต้องการจะโชว์ข้อความครับว่าตอนนี้อันนี้คือรีพอร์ตของอะไรอาจารย์ก็ข้อความออบเจกต์ลงมาอาจารย์บอกว่าตรงนี้เป็นออเดอร์นะครับเป็นรีพอร์ตออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์รีพอร์ตตรงนี้ปุ๊บนะเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้ครับเนี่ยมันสามารถจริงๆอ่ะมันสามารถเซตชิดซ้ายชิดขวาอะไรต่างๆได้นะครับโดยที่จริงๆกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้แต่ว่าเนี่ยคิสันรีพอร์ตมีปัญหานิดนึงครับก็คือมันชอบทำให้ UI ของตัว Visual Studio เนี่ยมันเพี้ยนนะครับถ้ากดตรงนี้นะครับแล้วมันไม่มีไอ้ตัวให้เราเลือก property อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราลองกดปุ่ม alternate 1ครั้งปึ๊บกด1ครั้งมันจะโผล่มาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็งงเหมือนกันว่ามันไปทำอะไรมันก็โผล่มามันมีให้เราเลือกนะครับฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะปรับได้นะครับก็คือเซตให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเข้ากลางแล้วก็ตัวอักษรอาจารย์ใช้ตัวอักษรตัวเดิมแล้วกันเนาะให้มันแค่ทำให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยเป็นสัก20นะครับแล้วก็ให้มันตัวหนาประมาณอย่างนี้ดูไม่สวยเลยมองไม่เห็นนะครับจังก็ขยายมันลงมาอีกนะครับแล้วก็ขยายตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับมันจะมีจุดให้เราขยายใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอามาอยู่ตรงหน้ากลางหน้านะครับก็จะได้เป็นหน้าตารีพอร์ตแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์ก็ขยายลงมาได้หน้าตารีพอร์ตเป็นแบบนี้ต่อมาครับอยู่ในสไลด์เราก็คือบอกว่าอยากให้มันมีตารางด้วยอยากให้มีตารางเอ๊ะตารางทำยังไงนะครับมันก็มีในส่วนของตารางเห็นไหมครับตรงบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์คือตารางฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาบ็อกซ์ตัวนี้มาวางนะครับแต่ว่าไอ้ตัวฟิลตัวเนี้ยอาจารย์ว่ามันไม่เกี่ยวนะวันที่ในการพิมพ์เนี่ยอาจารย์ไม่ชอบอาจารย์ก็เอาออกไปแล้วกันหรือเอามาใส่ข้างหน้าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเอาไว้ข้างบนไว้ข้างบนนะครับไว้ข้างบนแล้วอาจารย์ก็เอาบ็อกซ์ออบเจกต์ลงมาเอาบ็อกซ์มาวางปึ๊บมันจะได้เป็นปุ่มเอ้ยมันได้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องอาจารย์ก็เอากล่องตัวนี้นะครับมาขยายนะครับมาขยายคล่อมเลยขยายคล่อมเลยนะขยายคล่อมให้มันชิดเลยชิดซ้ายชิดขวาชิดซ้ายไปเลยนะครับแล้วตัวนี้อาจารย์ก็ดันกลับคืนขึ้นไปตรงข้างบนมันคือ header ใช่ไหมครับตรงข้างบนคือ header ฉะนั้นตอนนี้รีพอร์ตเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้มันจะมีเส้นละนะครับแล้วมันดูแบบเฮ้ยมันทำไมมันดูเล็กจังอาจารย์ขอขยายรีพอร์ตขึ้นมาหน่อยให้มันเป็นเพจบิดเลยแล้วกันปึ๊บมันก็จะเต็มจออย่างนี้ดีไซน์ง่ายขึ้นเห็นไหมครับดีไซน์ง่ายขึ้นโอเคเอาเท่านี้ก่อนอาจารย์ลองรันโปรแกรมดูก่อนหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะปึ๊บรันโปรแกรมโชว์ข้อมูลนะครับหน้าตาโปรแกรมของรีพอร์ตของเราจะได้ประมาณนี้เริ่มมีย่อลงได้ไหมเราย่อลงตรงนี้นี่ย่อลงให้มันเต็มหน้าเพจบิดเห็นไหมครับนี่คือรีพอร์ตที่เราได้มาเริ่มมีข้อความข้างบนมีวันที่ในการพิมพ์แล้วก็มีกรอบทีนี้อาจารย์ต้องการเส้นในแต่ละคอลัมน์อาจารย์เอาเส้นมาวางนะครับเอาเส้นมาล็อกไว้นะครับแต่ละคอลัมน์เราก็ใช้คอมโพเนนต์เส้นนะครับคอมโพเนนต์เส้นนะครับพอกดปุ๊บมันจะเป็นรูปดินสออย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราอยากให้มีเส้นตรงไหนเราก็วาดเส้นมันลงมาเลยตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นเอาตรงนี้แล้วกันนะครับอาจารย์อยากให้สังเกตนิดนึงครับเวลาอาจารย์เอาดินสอเนี่ยไปแตะอยู่ตรงขอบของเส้นกรอบนะครับมันจะขึ้นเป็นไฮไลท์สีๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับนั่นคือว่าเราแตะที่ขอบแล้วถ้าเราแตะที่ขอบแล้วก็เราก็คลิกได้นะครับแล้วพอคลิกเสร็จปุ๊บเราก็ลากลงมาลากตรงๆลงมาลากทะลุลงมาเลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าบางทีเวลาลากลงมาเสร็จปุ๊บนะครับมาถึงที่ขอบตัวนี้นะเราก็จะปล่อยปุ๊บมันก็จะมาแตะกันที่ขอบตรงนี้ถ้าใครอาจจะมองไม่ชัดนะครับอาจารย์ขอซูมเข้าไปอีกซูมเข้าไปสัก300เลยนะเห็นไหมครับมันจะมาแตะที่ขอบตรงนี้พอดีของมันฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นการจัดหน้าตาแล้ว
อาจารย์ก็จะเอาเส้นนะครับเอาเส้นเหมือนเดิมครับเส้นทุกตัวเลยอาจารย์ก็ดึงลากพอมันแตะที่ขอบข้างบนแล้วก็ลากมันลงมาปึ๊บอย่างนี้ตัวเส้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมาวางตรงนี้ตรงนี้เพี้ยนเห็นไหมครับมันขยายมันเกินอาจารย์ขอซูมเข้าไปให้ดูนะนี่นะมันเกินตรงไหนมันเกินเห็นไหมครับมันเกินมันจะไม่สวยมันเกินมันจะไม่สวยแล้วก็อันนี้เราลบออกก่อนเราพลิกแล้วก็ดีลีทออกไปได้แล้วก็เอาลายลงมานะครับมาแตะที่เส้นก่อนให้มันขึ้นไฮไลท์ที่เส้นอย่างนี้แล้วก็วางฟืบลงมามันก็จะแตะที่เส้นพอดีนะครับตัวนี้อีกเหมือนกันปึ๊บนะได้ละนะครับทีนี้พอเราได้ตามนี้เสร็จปุ๊บนะอาจารย์ก็ทําให้มันเพจบิดเหมือนเดิมมันก็จะได้เส้นทะลุลงมาข้างล่างนะครับเรารันโปรแกรมเราทําไปรันไปครับประมาณนี้แล้วก็โชว์นะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับโชว์ให้เป็นเพจบิดเห็นไหมได้ตารางแล้วได้ตารางแล้วแต่ว่าข้อมูลมันไม่สวยเลยอะ ID มันมีแค่2ตัวอักษรทำไมมันเป็นใหญ่ขนาดนั้นนะครับอาจารย์ก็จะจัดอันนี้จะจัดให้มันลงสวยๆนะครับจัดให้ลงสวยๆก็จะใช้วิธีการขยับ ID ครับอาจารย์ขยับ ID ตรงนี้มาชิดซ้ายเลยนะครับ ID เป็นตัวเลขนะครับ ID เป็นตัวเลขอาจารย์ให้มันชิดซ้ายตามนี้แล้วก็ย่อมันลงมานิดนึงตัว header จะมาด้วยนะครับตัว header จะมาด้วยแล้วอาจารย์ก็จะขยับเส้นนะครับขยับเส้นนี้ขยับได้นะครับเอามาใกล้ๆมันตรงนี้นะครับปึ๊บ ID ก็จะเป็นเท่านี้นะครับ ID ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเดทนะครับมันล้นเห็นไหมครับมันล้นอาจารย์ก็ขยับเดทลงมามาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ความกว้างเท่านี้นะแล้วเดทเนี่ยของอาจารย์นะครับเดทของอาจารย์เนี่ยมันไปชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายเราทำยังไงให้มันมาอยู่ตรงกลางอาจารย์อยากให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ต้องมากดตรงกลางตรงนี้แต่ว่าอ้าวหายอีกแล้วเนี่ยครับคือข้อเสียของตัว Kinston Report ที่มันไปผูกกับตัว Visual Studio มันหายอีกแล้วถ้ามันหายทำไงครับกด Alternate 1ครั้งถึงมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็กดตรงนี้ครับกดตรงกลางตัว Date ของเราก็จะมาเข้ากลางนะครับตัว Header ของมันก็กดให้มันเข้ากลางด้วยแบบนี้นะครับแล้วต่อมาเราก็เลื่อนอันนี้มาให้มันสวยงามว่า Number นะครับ Order Number ของเราอ่ะมันเป็น Number อะไรเราก็เลื่อนตรงนี้มาครับปึ๊บเลื่อนตรงนี้มามันไม่ยาวขนาดนั้นหรอก order number นะครับแล้วก็เอาสั้นขนาดนี้นะแล้วเราก็เซตเข้ากลางอีกเหมือนเดิมเพื่อความสวยงามนะครับเซตเข้ากลางเหมือนเดิมแล้ว customer ID customer ID เนี่ยนะ customer ID นี่แทบไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นเลขของ user นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ขยับคืออาจจะไม่ได้หน้าตาสวยงามนะครับในส่วนของโปรแกรมเราแต่ว่าอันนี้คือทดลองให้ดูนะว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ได้นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็จัดเข้ากลางอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จัดเข้ากลางเหมือนเดิมนะตรงจำนวนเงินอาจารย์ขอขยับไปทางขวาตรงนี้เลยครับชิดแถวๆนี้แล้วขยายตรงนี้ออกมานิดหนึ่งนะจำนวนเงินมันจะได้ข้อความตรงนี้จะได้ขยายด้วยนะครับเราสามารถขยายข้างบนแยกต่างหากก็ได้นะไม่เกี่ยวกันนะเราแยกข้างบนก็ได้นะครับตอนนั้นเป็นเฮดเดอร์เฉยๆตรงนี้มันชิดขวาอยู่แล้วอาจารย์ว่ามันเป็นมันถูกต้องแล้วนะครับจำนวนเงินชิดขวาอยู่แล้วถูกต้องแล้วฉะนั้นอาจารย์ก็รันโปรแกรมครับทดลองรันโปรแกรมพอรันโปรแกรมเสร็จปุ๊บกดโชว์รีพอร์ตนะครับรีพอร์ตของเราหน้าตาจะดูดีขึ้นนิดหนึ่งครับดูดีขึ้นนิดหนึ่งก็คือ ID ก็เล็กลงนะครับตัวเดทยังแปลกๆอยู่นะแล้วก็นัมเบอร์ก็ไม่เข้ากลางน่าจะให้มันเข้ากลางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตัว customer ID ก็ได้ตามนี้แหละแล้วก็จำนวนเงินนะครับเอาละเราให้ตัวออเดอร์มันเข้ากลางนะครับจากก็จะดึงออเดอร์ตัวนี้มาอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางๆหน้าแล้วเดทนะครับเดทเมื่อกี้มันแสดงข้อมูลมันไม่สวยอ่ะมันเป็นลักษณะของเดทที่มันอ่านไม่รู้เรื่องมีทั้งเดททั้งไทม์ออกมานะครับฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนคุณสมบัตินะครับเปลี่ยนคุณสมบัติก็คือเราต้องมากดข้างบนครับแล้วมันก็กดไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมมันกดไม่ได้อีกแล้วต้องกด alternate ครับ1ครั้งนะครับแล้วก็มากดตรง property นะครับ property ตรงนี้ปึ๊บมันก็จะบอกว่าวันที่ของเราเนี่ยจะให้มันโชว์หน้าตาเป็นแบบไหนอาจารย์ก็บอกว่าให้มันโชว์เป็นวันเดือนปีแบบเต็มๆเลยวันเดือนปีแบบแต่ดันมีขีดข้างๆมันจะมีขีดมาทำไมเนี่ยนะครับวันเดือนปีของไทยไม่มีขีดเนาะฉะนั้นอาจารย์ก็เลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บมากดที่ Customize นะครับ Customize แล้วมันจะบอกว่าถ้าในส่วนของวันที่นะเราไม่ให้มีตัวขั้นก็ได้เราลบตัวขั้นตัวนี้ออกเปลี่ยนเป็น Space Bar แทนตัวขั้นตัวที่2ก็เปลี่ยนเป็นสเปซบาร์แทนก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แล้วกดโอเค
พอกดโอเคเสร็จปุ๊บกดโอเคครั้งหนึ่งเดทนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปที่ลานโปรแกรมนะลานโปรแกรมปุ๊บโชว์ข้อมูลขึ้นมาเห็นไหมหน้าตาจะดูดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับดูดีขึ้นแล้วอ้าวเยอะไปนี่ครับเห็นไหมมีวันมี ID นะครับวันที่นะแล้วก็ Number แล้วก็ Customer ID นะครับแล้วก็จำนวนเงินที่เขาซื้อนะประมาณนี้ได้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วครับได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะซึ่งตัวที่อาจารย์โชว์อยู่ในตัวสไลด์นะครับในสไลด์ตัวนี้นะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราครับเราจะเปลี่ยนฟอนต์หรือไม่เปลี่ยนฟอนต์ถ้าเราจะเปลี่ยนฟอนต์จะเปลี่ยนไม่มีขีดเส้นใต้หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จัดได้ตามที่ต้องการนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกปุ๊บเนี่ยเราสามารถเซต property มันได้นะครับเซต property มันได้ก็คือการตั้งค่าตรงข้างบนแต่ถ้ามันเป็น error แบบนี้นะครับให้กด alternate 1ครั้งนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยอันนี้นะไม่ต้องขีดเส้นนะไม่ต้องขีดเส้นใต้แล้วก็มาเป็นตัวหนาแทนอย่างเงี้ยครับไม่ต้องขีดเส้นใต้นะมาเป็นตัวหนาฉันก็จะเซตแค่นี้นะครับเราสามารถเซต property มันได้ครับปึ๊บตรงนี้จะเข้ากลางนิดนึงแล้วก็เป็นตัวหนาแบบนี้ครับตรงนี้อาจารย์จัดเข้ากลางดีกว่าดูสวยกว่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับทดสอบการโปรแกรมอีกนิดนึงนะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวการจัดหน้าตาของตัวรีพอร์ตนะครับการจัดหน้าตาของรีพอร์ตซึ่งหน้าตามันอาจจะไม่สวยตรงตามที่ต้องการเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการจัดนะครับจากได้หน้าตาเป็นแบบไหนก็จัดเอาตามนั้นนะครับก็จะได้แบบนี้ละนะเรียบร้อยนะครับในส่วนของการออกรายงานแบบเบสิกสุดๆเลยแต่ยังหน้าตาไม่สวยหรอกแต่ได้ไอเดียของการออกรายงานแล้วนะครับ